สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมนิโนคุนิคอสเวอร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอิมเมจเจนนะครับโทโคโทโคนะว่าทำไมเราจะต้องปั้นตัวโทโคโทโคนะครับเดี๋ยวผมมีคำตอบให้ฟังในคลิปนี้นะครับก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับในส่วนของอิมเมจเจนนะครับโทโคโทโคนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่มีนะครับประโยชน์มากๆเลยแล้วก็สำหรับนะครับเอพิโซดนี้นะครับจะดีมากๆนะฮะทำไมถึงต้องมีไว้ครับทำไมถึงต้องปั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของโทโคโทโคครับอย่างแรกเลยนะฮะมันได้มาฟรีนะครับถามว่าได้มาจากไหนบ้างนะครับก็ได้มาจากการทำกิจกรรมครับปีศาจโบราณตำนานนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการลงไปเล่นดันเจี้ยนนะครับถ้าเป็นดันเจี้ยนธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้ต้องลงในส่วนของดันเจี้ยน5คนนะครับนี่ครับมันจะได้รับในส่วนของรางวัลนะครับเป็นโทโคโทโคสีดาวนะครับเห็นไหมฮะเป็นตัวๆเลยนะนอกจากเป็นตัวเสร็จครับก็จะมีเป็นชิปบิสกิตนะครับอันนี้เราต้องทำการนะครับสะสมนะครับให้ครบ6ชิ้นนะครับแล้วก็เอาไปแลกเป็นโทโคโทโคจะเป็น1ตัวนะฮะถามว่าแลกยังไงนะครับก็ให้เข้าไปที่ร้านค้านะครับมันจะมีแลกนะครับตรงนี้ฮะโทเค็นสมาคมวิจัยตรงนี้ฮะนะ6บิสกิตแลกได้1ตัวนะครับเป็นโทโคโทโคสีดาวนั่นเองนะนอกจากนี้นะครับโทโคโทโคก็ยังหาได้จากการเติมพาร์ทนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเติมพาร์ทเนี่ยมันก็จะได้อีก2ตัวครับคือตอนเวล1ครับกับเวล50นะครับก็จะได้เอามาใช้ในการอัปเกรดอิมเมจเจนให้มันเก่งขึ้นอีกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เศษบิสกิตทั้งในด้วย3อันนะเอาไปรวมๆกับที่เราไปลงดันเดี๋ยวมันก็จะได้เพิ่มอีกมาเป็นตัวอีกนะครับก็ไปลองทำกันดูนะแล้วก็ก่อนนั้นเนี้ยเราจะได้มา1ตัวอยู่ฟรีๆนะครับโดยการทำกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนก่อนนะครับโอเคเรามาพูดถึงโทโคโทโคกันนะครับในส่วนของโทโคโทโคเนี่ยก็เป็นนะครับอิมเมจเจนสายซับนะครับที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้นะครับก็สกิลหลักๆของโทโคโทโคเนี่ยข้อดีของมันคือการซับฮิลครับเป็นแบบหมู่นะไม่ใช่คนเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของโทโคโทโคเองเนี่ยมันจะเป็นตัวซับฮิลที่โจมตีระยะไกลซึ่งเหมาะมากๆนะครับถ้าเป็นซับฮิลที่โจมตีระยะใกล้เนี่ยไม่เหมาะนะครับนี่ครับเขาจะสร้างพื้นที่ในการฮิลนะครับ 20% ของ HP สูงสุดในตำแหน่งที่อิมเมจเจนน้อยสุดเลือดน้อยสุดยืนอยู่นะครับแต่ว่าใครอยู่ในแอเรียนั้นจะได้เลือดทั้งหมดนะครับซึ่งโหดมากๆนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับแล้วก็ฮิลแรงด้วยนะตอนนี้ฮิลแรงที่สุดในเกมฮิลเป็นหมู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอิมเมจเจนที่ได้มาฟรีด้วยนะครับถ้าไปเทียบกันกับสกูลนะครับสกูลเนี่ยจะเป็นฮิลนะครับสายซับของธาตุไฟนะตัวโทโคโทโคเนี่ยจะเป็นธาตุไม้ใช่ไหมเขาก็จะมีสกิลฮิลเหมือนกันตัวสกูลเนี่ยแต่ว่าเขาจะฮิลแบบเดี่ยวนะครับเขาจะฮิลนะครับก็ต่อเมื่อเราตีปกตินะครับเขาจะฮิลตลอดแต่ว่าระยะเวลาในการฮิลเนี่ยไม่ใช่ดิปริมาณในการฮิลเนี่ยมันจะน้อยครับแล้วก็ฮิลได้ทีละ1คนเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าดีไหมดีนะครับแต่ถ้าเรียกถ้าเปรียบเทียบกับโทโคโทโคเนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะโทโคโทโคเนี่ยจะฮิลหมู่แล้วก็ฮิลแรงกว่านะครับส่วนอีกตัวนึงนะฮะก็จะเป็นซีลากูนซีลากูนเนี่ยก็จะเป็นซับฮิลของธาตุน้ำนะครับซีลากูเนี่ยสกิลฮิลเนี่ยจะคล้ายๆกันกับโทโคโทโคนะครับแต่ข้อเสียนะครับของซีลากูเนี่ยจะเป็นสายซับที่ไปโจมตีระยะใกล้ซึ่งตัวซับเนี่ยไม่ควรโจมตีระยะใกล้ไม่ควรไปรับดาเมจเขานะครับควรจะอยู่ระยะไกลมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับโทโคโทโคเองจึงได้เปรียบทุกๆตัวเลยนะครับแล้วก็เก่งกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นซับฮิลที่ฮิลแรงฮิลกลุ่มแล้วก็โจมตีระยะไกลไม่โดนดาเมจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงต้องปั้นโทโคโทโคให้มันเก่งไว้เลยนะครับให้ได้5ดาว6ดาวไปเลยนะครับแล้วก็ขัดให้มันโหดๆไว้นะครับอ้ออย่างที่ผมบอกไปนะครับไอ้ส่วนของโทโคโทโคเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับอีกทางนึงนะครับก็จะเป็นการทำในส่วนของกิจกรรมนะครับมันจะมีกิจกรรมที่มีระยะเวลาจำกัดนะครับ1เดือนครับทำไมถึงจะต้องรีบปั้นโทโคโทโคครับเพราะว่ามันมีระยะเวลาทำแค่เดือนเดียวเท่านั้นนี่ฮะเป็นการปลุกพลังโทโคโทโคครับคุณก็จะได้รับอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเหลือเวลาแค่10กว่าวันเท่านั้นนะต้องรีบทำกันแล้วนะครับไม่งั้น
จะช้ากว่าคนอื่นเขานะครับตอนนี้เหลือแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของโตโคโตโคครับเขาจะมีปริมาณการเพิ่มเดาเมจให้กับพาร์ทเนอร์ 50% ครับในเกาะปีศาจที่ถูกผนึกด้วยนะครับมันจะเป็นดันเจียนอีกดันเจียนหนึ่งนะครับทำให้นะครับพาร์ทเนอร์เรานะครับเพิ่มเดาเมจอีก 50% ถ้าเกิดว่าเราเอาไปขัดให้มันสูงขึ้นอีกเนี่ยมันจะสูงถึง 150% เลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับโทโคโตโคนอกจากเป็นตัวซับฮิลที่ดีที่สุดในเกมแล้วตอนนี้นะก็ยังเป็นตัวนะครับคีย์หลักนะครับในการผ่านดันเจียนได้ไวขึ้นอีกนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยดันเจียนเนี่ยมันจะมีการปลดล็อกอีกดันเจียนหนึ่งนะครับซึ่งนะครับจะมีผลอย่างมากเลยถ้าเกิดคุณเอาโทโคโตโคเข้าไปด้วยนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะผมซีอูเกมสวัสดีครับ